ดีครับอันนี้เป็นโคโนไคไดอารี่ของ Day 39ตรงกับวันที่13ตุลาคมวันสุดท้ายแล้วในการท่องเที่ยวของเราจากเดิมเพราะว่าเอาการบ้านมาหมักหมมพร้อมกันภายในที่เดียวที่สนามบินเคียบประเทศยูเครนเนี่ยเมื่อวานเราไปซื้อของฝากใช่ไหมจริงๆจีเขาบอกว่าไม่อยากให้ใช้คำว่าของฝากเป็นของซื้อกลับมากกว่าเพราะว่าซื้อไปกินเองซอสกระปุกซอสอะไรซอสโบโลญญาทำไมถึงอยากมันถูกอ่ะซอสที่เอาไว้ราดสปาเกตตี้อ่ะบ้านเราขายขวดหนึ่งเท่าไหร่อ่ะ7-80อันนี้32บาท 0.8 ยูโรช็อกโกแลตรอบนี้ซื้อช็อกโกแลตมาประมาณ40กว่าอันทั้งอันเล็กอันใหญ่30กว่าบาทเองบางอัน20บาทไม่เปลืองพื้นที่ด้วยไงมันก็เลยซื้อได้เยอะใช่ไหมแล้วก็ชีสก็เป็นคนบ้าชีสหมายถึงคนไทยได้สมใจมุสลีอันนี้ก็ชอบเพราะว่าอยู่ที่นี่ก็กินทุกวันเลยที่เมืองไทยแพงกล่องนึงเป็นร้อยเลย100กว่าบาทที่นี่ราคาแค่ 1.5 1.6 ประมาณ80แต่เดี๋ยวไม่ใช่100กว่าบาทนะจำได้ว่าคือมุสลีเนี่ยมันมีแบบที่มันเป็นแผ่นๆลีๆเล็กๆๆๆๆๆอันนั้นไม่อร่อยเมืองไทยเนี่ยแค่ไอแบบนั้นนะยังตั้งเกือบ200และแบบที่มันใส่ผลไม้แห้งๆอะไร200กว่าแต่อันเนี้ยมีแบบนัสเปอร์มุสลีหน้าตาเหมือนคุกกี้ที่ถูกตำให้มันกระจายเป็นชิ้นเล็กๆอ่ะแต่ไม่ใช่คุกกี้นะก็คือปกติเราไม่ได้ชอบมุสลีแต่ว่าอันเนี้ยกลับกลายเป็นชอบแต่เฉพาะไอ้นัสเปอร์นี่นะกล่องนึงมันก็500ถึง750กรัมใช่ไหมซื้อมากี่กล่อง8กล่องก็คือเอากล่องออกเอาแต่ถุงอย่างเดียวแล้วก็มีแยมแต่อันนี้ได้แค่นิดหน่อยเองผงสมุนไพรอ่ะไอ้พวกออริกาโน่ผงกะหรี่กระปุกละ28บาทอ่ะที่ฟู้ดแลนด์ขายตั้ง 7-80 คานอพวกผงปรุงรสต่างๆมาละลายน้ำแล้วก็กินได้เลยเหมือนโจ๊กคานออ่ะอย่างบ้านเราก็ผงทำแกงอะไรสารพัดนั่นใช่ไหมอันนี้คือก็ผงทำอาหารของเขาอ่ะ20กว่าบาทรสชาติอาหารที่แปลกๆใหม่ๆอ่ะก็ซื้อมาเป็น10ซองเลยแล้วสปาเกตตี้ซื้อมาทำไมมันถูก 0.77 ยูโรประมาณ30บาทอันเนี้ยเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาเยอะเลยคือเพราะว่าเราเจ็บใจที่ครั้งที่แล้วอ่ะเคยคิดว่าเราซื้อเยอะแล้วนะมันก็เหมือนจะเยอะแต่ว่าถ้าคำนวณเป็นตัวเงินแล้วอ่ะซีซั่น1เราซื้อของกับใช้เงินแค่ 2,600 กว่าบาทไม่บอกหรอว่ามันน้อยไปจะได้ซื้อชีสมาเพิ่มครั้งนี้เราก็พยายามช็อปกัน3วันรวดเลยอ่ะสุดท้ายก็ยังมีพื้นที่เหลืออยู่ดีเรามาคำนวณน้ำหนักดูเล่นๆแล้วเนี่ยเฉพาะของกลับบ้านอย่างเดียวไม่เกี่ยวกันอย่างอื่นนะ23กิโลแต่ว่ามันยังไม่ถึงโควต้าไงเพราะว่าเขาให้กระเป๋าใบหนึ่ง23กิโลใช่ไหมกระเป๋าใบแรกปิ่มๆ 22.2 กระเป๋าใบที่2คือแอบไปชั่งน้ำหนักตรงเคาน์เตอร์เช็คอินเนี่ยแล้วก็กระเป๋าอีกใบหนึ่ง19กิโลเองโอ้ขาดไปตั้ง3กิโลกว่าและไอ้กระเป๋าถือนี่อันนี้อีก5กิโลโอ้ยังได้อีกตั้ง5กิโลเนี่ยไม่เป็นไรข้างหน้าแกมือไหมของกลับบ้านตั้ง23โลเนี่ยใช้เงินไปเท่าไหร่เชื่อไหมว่าใช้ไปแค่ 3,400 กว่าบาทเองเสื้อหนาวตัวนึงก็ 3,000 แล้วอันนี้ซื้อของมาแบบกินได้ 4-5 เดือนได้มั้งทั้งปีดิทั้งปีค่อยๆกินไปจบเรื่องของฝากไปแล้วพูดถึงเรื่องเที่ยวบ้างวันนี้เป็นสถานที่เที่ยวของเราเนี่ยคิดว่าเป็นที่ที่ทุกคนที่มาเบอร์ลินก็จะต้องมาเพราะฉะนั้นเราจึงเก็บไว้วันสุดท้ายเดินจากปราสาทเบลลูฟไปที่ไรชทาร์กบิลดิ้งก็คือรัฐสภาของเยอรมันทีนี้รัฐสภามีอะไรดีคือมันมีโดมครอบแก้วของมันอะขึ้นบันไดวนขึ้นไปแต่ว่าที่พูดนั้นคือเราไม่ได้ขึ้น เขาบอกว่าเขาปิดทำความสะอาดแล้วปิดวันไหนไม่ปิดนะคือเรามาตั้งแต่วันที่9แล้วเขาก็ปิดทำความสะอาดวันที่9ถึง13ตุลาเรามาแบบสกปรกมากเขาเลยมาทำความสะอาดหรือไงทำไมวะอุตส่าห์อยู่ตั้ง5คืนโดนหมด5คืนเลยแต่ว่าเขาตรวจเข้มมากนึกถึงตอนตรวจสนามบินอะกว่าจะขึ้นกว่าจะลงกว่าจะตรวจกว่าจะอะไรประมาณครึ่งชั่วโมงขึ้นไปแค่15นาทีรอลิฟต์อีก15นาทีกว่าจะลงมาอีกขึ้นไปทำอะไรขึ้นไปดูวิวแหละแต่ว่าถ้าได้เดินบนโดมอะมันก็โอเคไงใช่ไหมแต่นี่ไม่ได้เดินบนโดมได้แต่ดูวิวมันก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ทีนี้ที่ชอบคือด้านหน้าของรัฐสภาเนี่ยมันเป็นสนามหญ้าใหญ่มากเจอคนแบบเหมือนมาทำแบบสอบถามอ่ะมันใบอะไรไม่รู้พยายามจะอ่านแล้วมันอ่านไม่ทันสักทีเลยสัญลักษณ์แบบนั่งรถเข็นให้เรามาเซ็นชื่อบอกว่าเซ็นชื่อหน่อยเซ็นชื่อหน่อยก็ยังงงอยู่เหมือนกันให้เซ็นทำไมแต่เราไม่อยากคุยไงเราก็ตกลงกันไว้ตั้งแต่ก่อนมาละว่าถ้าใครมาเป็นฝ่ายทักเราก่อนเราจะไม่คุยก็คือเราจะไล่ภาษาไทยใส่เขาให้เขาฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าครั้งที่แล้วเราเจอสักที่แฟงเฟิร์ตคนหนึ่งทำเป็นจะมาบอกทางเราแต่จริงๆแล้วจะขอตังค์แล้วเราก็เป็นคนไทยใจดีเผลออะไรกับเขาไปไม่ได้ให้ตังค์นะแต่หมายถึงว่าแบบเผลออะไรกับเขาไปเพิ่งมาใหม่ๆอ่ะเอาเป็นว่าไปดูคลิปแฟงเฟิร์ต
ทีนี้อีกอันนึงก็คือนูเรมเบิร์กขี่จักรยานมาคุยกับจีไม่รู้มาไม้ไหนอันนี้เราก็เลยตกลงกันไว้แบบนี้ปรากฏว่าอัปเดตลืมซะเองคือเหมือนสนับสนุนคนที่นั่งรถเข็นกับหูหนวกไม่รู้มันต้องทำขนาดนี้เลยเพราะว่าคนที่มาพูดเนี่ยหน้าตาไม่น่าเชื่อถือเลยสักติดเดียวทีนี้เราก็ไปนั่งปิกนิกกันคนเดิมนี่แหละหน้าด้านมากเลยยังจะมาถามอีกครั้งที่ก่อนอันนี้ก็ไล่ภาษาไทยใส่ไปแล้วคือเอาเผลอไงแต่จีเขาไม่เผลอเขาก็ไล่ภาษาไทยไปวนกลับมาอีกรอบนึงไม่ลืมแล้วเราก็ไล่ภาษาไทยใส่ปุ๊บเขาก็ยังจะมาทำเป็นผู้พูดอังกฤษอีกคือเรานั่งกินไอ้ลูกพลัมอยู่ไงชี้ที่ถุงลูกพลัม I want to get one มาขอผลไม้ฉันกินเฉยเลยแล้วจีเขาตอนนั้นอยู่ในโหมดแม่พระอยู่ก็เลยให้เขาไปลูกหนึ่งทีนี้เพื่อนมันก็มาอีกคนมุกเดิมเลยทีนี้จีก็ชักโมโหแล้วยังไม่ได้กินเลยเพราะว่าถ้าให้ไปอีกลูกหนึ่งนี่โควต้าส่วนของจีก็จะลดลงทันทีเพราะว่ามีอยู่9ลูกให้ไปลูกหนึ่งก็เหลือ8ใช่ไหมแบ่งกันคนละ4ถ้าให้ไปอีกลูกหนึ่งของจีก็เหลือ3ไม่เกี่ยวกับออฟเพราะว่าออฟไม่ให้อยู่แล้วตั้งแต่แรกแต่จีเขาให้ไปเองช่วยไม่ได้จีก็เลยกลายเป็นโหมดนางยักษ์ทันทีพูดภาษาไทยไล่เขาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมีทั้ง4คนเพิ่งมาเห็นทีหลังเราไม่อยากพูดเรื่องเที่ยวพูดถึงเรื่องหนึ่งที่ก่อนมาเบอร์ลินเนี่ยคือไม่รู้ไปได้ยินมาจากไหนอะว่ามันเหมือนประมาณว่าฝรั่งดูถูกคนเอเชียครั้งที่แล้วอ่ะเรามามันเป็นภาคใต้ใช่ไหมล่ะบาวาเรียมันก็อยู่เยอรมันตะวันตกด้วยแต่ว่าครั้งเนี้ยที่เรามาเนี่ยมันส่วนใหญ่นะมันเป็นเยอรมันตะวันออก 70% ของที่เรามาครั้งเนี้ยแล้วโดยเฉพาะเบอร์ลินเนี่ยเคยได้ยินว่าแบบยังมีคนแก่สมัยก่อนยังเป็นชาตินิยมจัดก็จะไม่ชอบคนเอเชียเรื่องมันไปผูกกับนาซีหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยเอาเป็นว่าไม่รู้ได้ยินมาจากไหนอะตอนหลังจากที่กลับมาจากครั้งที่แล้วปุ๊บเนี่ยก็เริ่มคิดว่าจะมาใช่ไหมก็แบบว่าไปอ่านที่ไหนมาแล้วไปเจอเนื้อหาเกี่ยวกับประมาณเนี้ยแต่เชื่อไหมว่า5วัน5คืนที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยนะไม่ได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วแถมนะวันที่กลับจากวันซีเนี่ยตอนขากลับเนี่ยบังเอิญว่าไม่ได้นั่งด้วยกันใช่ไหมคนข้างๆก็เป็นผู้ชายเยอรมันเนี่ยแล้วก็เห็นออฟกำลังทำการบ้านอยู่บังเอิญอันนั้นเป็นภาษาไทยที่ออฟอ่านอยู่อะซึ่งโดยปกติออฟจะอ่านภาษาอังกฤษแล้วทีนี้เขาก็ถามว่านั่นภาษาไทยหรือเปล่าเวลาขึ้นรถไฟใต้ดินรถไฟเอสบานอะไรก็ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยสักทีเดียวแต่เขาก็ยังใจดีเหมือนที่อื่นนะไม่ได้รู้สึกถึงความต่างจากที่อื่นหมายถึงว่าเมืองอื่นของเยอรมันที่เรามาหรือแม้แต่เช็กที่เรามาไม่ได้รู้สึกถึงความต่างเลยแล้วแถมทีเนี่ยก็ยังมีไม่ใช่ฝรั่งมาอยู่ตั้งเยอะตั้งแยะพวกตุรกีพวกตะวันออกกลางอะไรอย่างเงี้ยสรุปว่าไม่ใช่อย่างที่เราเคยได้ยินมาที่เบอร์ลินเนี่ยออฟคิดว่าถ้าจะมานะเหมาะกับการมาลุยเข้าแอทแทคชั่นต่างๆมาลุยเข้ามิวเซียมมาลุยเข้าพวกสถานที่เที่ยวอ่ะถ้าถามว่าสวยไหมมันไม่ใช่สวยแบบสไตล์ที่เราอยากจะมาไงมันก็เป็นฝรั่งอ่ะนะมันคงไม่ได้มีแต่แท่งๆเหมือนบ้านเราแน่นอนแต่ว่าไม่ใช่สไตล์ที่เราอยากจะมาแต่ว่าเหมาะกับการมาเน้นเข้ามิวเซียมมากกว่าเมืองมันก็คือเมืองแบบสมัยใหม่อ่ะเหมือนคล้ายๆกรุงเทพที่เจริญแล้วอ๋อเราพูดถึงไอ้นี่นิดนึงมันเป็นการจุดประกายทำให้เราเกิดอยากจะไปเที่ยวไอ้เจ้าประเทศนี้ขึ้นมาถึงเรายังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะไปศึกษาเราอาจจะไม่อยากก็ได้เพราะว่าช่วง 2-3 วันสุดท้ายเนี่ยเราต้องการจะทิ้งทวนก่อนหน้านี้ก็เห็นมาตั้งนานแล้วไม่เคยคิดจะลองเลยพอคิดว่ามันแพงก็คือเคบับแต่ความเป็นจริงแล้วไอ้ที่มันเป็นเนื้อที่เขาอัดกันเป็นแท่งๆแล้วก็หมุนแล้วก็มาหั่นสไลด์นั่นแหละจริงๆอันนั้นน่ะไม่ได้เรียกเคบับเขาเรียกว่าโดเนอร์ก็เพิ่งรู้นี่แหละไอ้เนื้อพวกนั้นน่ะเขาเรียกว่าโดเนอร์ส่วนไอ้เคบับเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่คล้ายแฮมเบอร์เกอร์แล้วเอาเนื้อไอ้โดเนอร์เนี่ยมาใส่แต่ว่าเครื่องเขาเยอะเนื้อเขาก็ให้เยอะคืออร่อยกว่าอาหารฝรั่งอ่ะพูดง่ายๆแล้วก็มีซอสใส่เข้ามาข้างในคือแท่งมันใหญ่มากสิ้น2คนอิ่มได้เลยอย่างเงี้ยจุดประกายว่าจีอยู่ดีๆพูดมาหรือว่าเราไปเที่ยวตุรกีกันดีวะตกลงซีซั่น3จะเป็นตุรกีเหรอนี่ยังไม่รู้อะไรเลยแล้วมันไม่ต้องขอวีซ่าก็เลยเกิดสนใจขึ้นมางั้นเหรอมันลุ้นกันว่าซีซั่น3จะเป็นตุรกีหรือเปล่าถ้าคิดจริงๆก็ไม่ได้แพงมากหรอกคือมันคุ้มอ่ะดีกว่าไปซื้อพิซซ่าที่ใหญ่แต่ถาดแต่ว่าเครื่องกระจึงนึงอะไรเงี้ยอันนี้เครื่องเยอะมากอันนึงก็ประมาณ 3.5 โอเคก็จบสำหรับเดลี่ของ D39 แต่เพียงเท่านี้นะครับ